สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะพามาดูว่าชีวิตของคนที่ทาน2มื้อนะคะมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยเราก็ต้องมีแก้วเชคนะคะเพราะว่ามื้อแรกของวันนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยออแพลนนะคะโปรตีนมีรีเพลซเมนต์นะคะอันนี้เป็นสารอาหารนะคะจะครบทุกอย่างในซองเดียวนะคะอันนี้ก็คือก็ถ้าติดขนมก็จะทานอันนี้นะคะแต่ถ้าวันไหนที่แบบไม่อยากทานแล้วก็ไม่ทานนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโปรไบโอติกนะคะอันนี้สำหรับผู้หญิงนะคะเอ็นชาก็เป็นโปรไบโอติกชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเฮอร์เบอร์เมกซ์นะคะอันนี้คือเจลลี่ทานเล่นนะคะอันนี้เป็นเจลลี่ทานเล่นเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือตัวนี้จะเป็นเสริมภูมิคุ้มกันนะคะอันนี้ก็จะช่วยให้ทานอาหารได้แน่นท้องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นคอลลาเจนค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคอลลาเจนบำรุงผิวนะคะไฟเบอร์ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้นะคะเป็นแพ็คเองนะคะจะมีแคลเซียมนะคะดับเบิลเอ็กซ์นะคะ3เม็ดกระเทียมวิตามินซีวิตามินบีไอแบรนด์นะคะน้ำมันปลาพริมโรสนะคะแล้วก็กรีนทีนะคะแล้วก็ CLA นะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรนะคะเดี๋ยวจะเอามาลงในคอมเมนต์นะคะตัวนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะแล้วก็จะตามด้วยไฟเบอร์นะคะเลซิตินอีค่ะสมมุติว่าถ้าเป็นอันนี้คือเป็นมื้อแรกของวันนะคะส่วนมื้อ2ของวันนะคะก็จะทานอาหารปกติเลยค่ะทานอาหารทั่วไปนะคะแล้วก็บล็อกด้วยตัวแคโรแล้วก็กรีนทีนะคะเสร็จแล้วมื้อดึกนะคะก็คือเป็นก่อนนอนนะคะก็จะมีตัว True Beauty นะคะ2เม็ดก่อนนอนนะคะแล้วก็ In Out ก่อนนอนนะคะอันนี้คือถ้าไปไหนมาไหนก็คือ2มื้ออยู่ตัวนะคะแล้วก็จะมีพกตัวแคโรกับกรีนทีเผื่อไว้เผื่อว่าวันไหนที่ออกไปข้างนอกหรือทำงานหรือว่าบังเอิญว่ามีงานเลี้ยงอะไรเงี้ยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวบล็อกดีๆค่ะโอเคอันนี้นะคะก็คือสิ่งที่พกทุกวันนะคะในที่แล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ